ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสนุกๆที่ผมจะพาไปเที่ยวด้วยนะครับเลี้ยวซ้ายไปพิษโลกนะฮะตรงไปเป็นจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปกันตามป้ายพิษโลกนะครับเลี้ยวซ้ายเลยถนนเส้นรูท12นะครับแต่เราจะไม่ได้ขึ้นไปเล่นโค้งรูท12นะครับวันนี้เพราะเราไม่ได้ไปเขาค้อนะฮะช่วงเล่นโค้งรูท12มันจะต้องตรงเลยไปนะครับส่วนภูทับเบิกเนี่ยจะเลี้ยวขวาก่อนเขาค้อนี่มาเป็นรอบที่ล้าน8แล้วนะครับก็ไม่ได้ขึ้นแล้ววันนี้ขอไปภูทับเบิกมากนะครับอยากสัมผัสอากาศหนาวๆแล้วก็ทะเลหมอกอีก800เมตรเลี้ยวขวานะฮะมีป้ายภูทับเบิกแล้วนะครับถ้าจะไปเขาค้อต้องตรงไปนะครับตรงไปเป็นเส้นทางรูท12นะครับที่เหล่าไบค์เกอร์ชอบมาเล่นโค้งกันนะครับถนนสวยนะฮะแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำก็อย่าขี่เร็วมากเลยนะครับขี่เที่ยวเน้นปลอดภัยดีกว่านะฮะเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้กันเพื่อจะขึ้นภูทับเบิกนะครับถ้าตรงไปจะเป็นเขาค้อนะฮะไฟเขียวแล้วครับไปภูทับเบิกกันแล้วภูทับเบิกนี้ผมมารอบนี้น่าจะเป็นรอบที่6เองนะฮะน่าจะรอบที่6ภูทับเบิก28กิโลเมตรไปไปดูกันผมว่าผมถ่ายถนนขึ้นภูทับเบิกต่อเนื่องไปเลยดีกว่าเผื่อใครที่อยากจะรู้ว่าเส้นทางเป็นยังไงจะได้ดูเส้นทางไปด้วยเลยนะฮะถ่ายต่อเนื่องเลยแล้วกันนะใครที่ไม่อยากดูช่วงขี่รถขึ้นภูทับเบิกนะฮะก็กอไปข้างหน้าหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ตัดออกนะฮะก็ถ่ายไปเลยยาวเลยแล้วกันเผื่อคนไม่เคยมาจะได้ดูเส้นทางด้วยนะฮะตอนนี้ยังเรียบคลิปอยู่นะครับเหลืออีก14กิโลข้างล่างๆแต่ยังไม่ค่อยมีรีสอร์ทนะครับเริ่มเย็นๆละเริ่มรู้สึกเย็นๆละขึ้นมานิดเดียวเริ่มเย็นๆละด้านหน้าสวยเลยนะครับหญ้าเป็นสีเหลืองหมดละเนี่ยโค้งจะเป็นบางช่วงอาจจะพับแบบนี้แล้วก็ชันนิดนึงนะครับก็ไม่ถึงกับชันมากถ้ารถไม่ติดก็จะสบายๆแบบนี้นะครับไปได้ไม่ยากผมเคยมาตอนช่วงรถติดนี่โอ้โหพาเฟิร์นล้มไปทีหนึ่ง คือจังหวะแซงไปแล้วตอนนั้นยังเข้าโค้งไม่ค่อยเก่งนะครับบานโค้งนะครับก็ล้มเบาๆนะครับตอนนั้นหลายปีแล้วครับ 4-5 ปีแล้ว
ยังขี่บีสตอม650ตัวเก่าอยู่เลยอ่ะเริ่มหนาวแล้วนะขึ้นมานิดเดียวเองอ่ะหนาวแล้วอ่ะเมื่อกี้ข้างล่างยังร้อนอยู่เลยเขาบอกข้างหน้าทางกำลังก่อสร้างนะครับยังไม่เปิดเป็นสาธารณะโปรดระวังแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันก่อสร้างนะก็จะมีขรุขระในโค้งนิดหน่อยตรงนี้นะครับนิดเดียวไม่ถึง10เมตรอีก1กิโลเมตรทางปิดปิดเหรอตรงนี้ก็จะมีภูเขานิดหน่อยนะครับภูเขาเลนขาลงเลนเราเรียบอีก200เมตรมีงานก่อสร้างโปรดระวังว่าป้ายมันอาจจะเก่าแล้วนะเพราะว่าทางมันก่อสร้างเสร็จแล้วอะเห็นที่เขาบอกว่าจุดก่อสร้างอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็จะชันๆนิดนึงนะครับก็พื้นเรียบดีนะครับข้างทางจะมีกรวดมีทรายเยอะนะครับไม่แนะนำให้เล่นโค้งนะฮะตรงนี้กรวดทรายมาบนถนนตรงนี้ทำทางยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็เป็นดินแน่นแล้วนะครับเป็นดินแน่นแล้วไม่ลื่นไม่มีลื่นหรือแบบมีหินอะไรเยอะแยะนะครับแน่นแล้วนิดเดียวแต่ถ้าหน้าฝนนี่ก็ไม่รู้จะลื่นหรอกแต่โถมไม่ลื่นหรอกเพราะว่าทางมันแน่นแล้วโอ้เย็นเลยอ่ะพอยืนขี่แล้วเย็นเลยโอ้นิดเดียวตอนนี้เรียบแล้วภูเขามาแค่ประมาณ100เมตรเองตรงนี้อีกหน่อยนึงนี่มีทรายตลอดเลยนะครับต้องอย่าขี่ไปข้างๆมากอ่ะเพราะว่าเขาก่อสร้างด้านข้างก็จะมีทรายตลอดก็มีช่วงก่อสร้างเยอะเหมือนกันฮะตรงนี้ก็อีกช่วงหนึ่งนะครับตรงนี้มีฝุ่นด้วยเดี๋ยวผมต้องเอาชิลลงก่อน
ทรายเยอะนะฮะตรงนี้ก่อนถึงข้างบน8กิโลโอเคเดี๋ยวผมจะแซงรถเก่งไว้ก่อนนะครับจะได้มีพื้นที่ในการชูตขึ้นเนินเยอะหน่อยเย็นนะครับอากาศเย็นเลยขึ้นมาข้างบนแล้วเย็นเลยคืนนี้น่าจะได้หนาวสมใจผมแล้วจริงๆถ้าแซงรถใหญ่ได้แนะนำให้แซงไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปจอดคาเนินแล้วเราจะล้มแปะเอาผมกำลังหาจังหวะแซงกลุ่มนี้อยู่นะครับไม่รู้จะแซงได้หรือเปล่าแต่ว่าแซงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแซงไม่ได้ก็ตามห่างหน่อยดูเหมือนกระบะก็จะพยายามแซงเก่งเหมือนกันนะครับไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่าไม่เห็นว่ารถข้างหน้าลงมาหรือยังตามไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนนะครับเริ่มมีจุดให้กางเต็นท์แล้วนะครับได้แล้วก็ลดความอึดอัดลงนะฮะดีหน่อยก็ยังเหลืออีก2คันโอ้ขึ้นมาถึงข้างบนแล้ววิวสวยแล้วครับวิวสวยแล้วก็เย็นแล้วด้วย
หนาวแน่ๆคืนนี้นี่4โมงเองยังเย็นขนาดนี้คืนนี้ได้หนาวสมใจครับแต่ไม่เป็นไรครับเตรียมเสื้อกันหนาวมาแล้วครับโอ้โหเย็นสบายมากเริ่มมีจุดให้กางเต็นท์กันแล้วนะครับโอ้ด้านซ้ายเป็นเหวเลยนะเข้าตาพอดีเลยถนนตรงนี้เรียบกริบนะครับบาริเออร์ก็ดูแล้วน่าจะเพิ่งทำเสร็จเลยล่ะใหม่ๆเลยบาริเออร์ใหม่ๆเลยโค้งพับนิดนึงนะครับโอ้เย็น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 ฉ่ำเย็นฉ่ำโอ้โหลื่นลื่นโอ้โหลื่นเลยเมื่อกี้บ้านไร่ปลายฝนนะฮะมาถึงช่วงนี้เริ่มจะมีรีสอร์ทกันแล้วนะครับเพราะว่ามองลงไปด้านขวาก็จะเป็นแบบว่าเป็นผาลงไปแล้วอ่ะก็จะมีรีสอร์ทขึ้นเยอะแล้วฮะโอ้โหยืนขี่นี่แบบเย็นเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นท์แล้วนะครับมีเต็นท์ให้เลยนี่มีเต็นท์มีแคร่ให้เลยนะครับผมเอาเต็นท์มาเองนะครับวันนี้จะไปนอนไล่ภูทะเลหมอกหรือไล่ริมผาดูก่อนว่าที่ไหนคนไม่แน่นเขาก็จะนอนที่นั่นสดชื่นนะครับได้เจออากาศหนาวสมใจมาที่นี่เราก็จะกินกะหล่ำผัดน้ำปลากันรอบที่แล้วมานอนที่นี่นะครับดาวเหนือภูทับเบิกนะฮะRoyal Enfield นะครับขึ้นไปผาหัวสิงนะครับเราเคยขึ้นไปแล้ววันนี้เราไม่ขึ้นแล้วนะฮะวันนี้เราไปที่ไร่ริมผาเลยดีกว่าแหมมีรีสอร์ทซ้ายขวาเลยตอนนี้แหมทางขวานะครับหมอกฟุ้งฟุ้งเรากำลังเริ่มเข้าสู่ทางโค้งเพื่อขึ้นภูทับเบิกกันแล้วนะครับก็
บนภูทับเบิกมันเป็นโค้งที่เล่นไม่ได้เหมือนบนเขาค้อนะเพราะว่ามันจะชันๆนิดนึงนะฮะมันจะชันกว่านะฮะมันไม่ได้เป็นแบบโค้งไฮสปีดเหมือนเขาค้อนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าชันมากนะขี่ไม่ได้ยากเหมือนกับพวกไปแม่ห้องสอนที่เป็นโค้งทับอะไรอย่างเงี้ยฮะวันนี้ก็จะเป็นโค้งแบบตุดรูปตัว S ธรรมดานะครับแต่ว่ามันจะบางช่วงมันจะชันนิดนึงนะฮะถ้ารถไม่ติดเนี่ยก็ขี่ไม่ยากหรอกแต่ถ้ารถติดเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงถ้ามาช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยรถติดรถกระบะรถเก๋งติดยาวๆเงี้ยแล้วช่วงโค้งช่วงเนินชันเนี่ยเรามันเป็นเลนสวนนะเราอาจจะต้องแซงขวาขึ้นไปอ่ะแต่ก็ต้องระวังรถสวนลงมานะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายขึ้นภูทับเบิกนะครับก็เซเว่นนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเซเว่นสุดท้ายนะฮะข้างบนไม่มีเซเว่นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเกิดผิดพลาดต้องขออภัยด้วยถ้าใครจะซื้อหนมซื้อเบียร์อะไรก็แวะเซเว่นนี้เลยนะฮะแต่ว่าพอดีผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วผมไม่ต้องแวะแล้วผมขึ้นได้เลยข้างล่างก็จะมีตลาดที่ซื้อของสดได้นิดหน่อยนะฮะแต่วันนี้ร้านปิดเยอะละแล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะยังไม่ถึงโค้งที่มีทางชันนะครับตอนนี้ยังชิวๆอยู่นะครับยังราบๆอยู่อากาศก็ตอนนี้4:20นะครับอากาศยังไม่เย็นฮะหรือว่าเป็นเพราะเราอยู่ข้างล่างต้องดูว่าขึ้นไปข้างบนจะเย็นขึ้นไหมนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นโค้งประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะชันขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับยากนะครับไปเรื่อยๆฮะดีสุดนะครับไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเร็วมากเพราะว่าเรามาขี่ท่องเที่ยวนะครับเราไม่ได้มาแข่งปกติผมก็เป็นคนไม่ค่อยจะขี่รถเร็วอยู่แล้วนะครับผมชอบขี่แบบชิลๆนะฮะฟังเพลงไปเรื่อยกินลมชมวิวเนี่ยนะครับมันจะเป็นเลนสวนนะฮะก็จังหวะแซงก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางช่วงเนี่ยเราไม่เห็นรถที่สวนมานะครับเพราะว่าโค้งบางช่วงมันเป็นเนินชันบางทีแบบจังหวะแซงปุ๊บแล้วก็ถึงจุดโค้งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องระวังนิดนึงแต่ถ้ามี GPS ก็ดีนะอย่างผมเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เห็นโค้งข้างหน้าก่อนถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะบางทีดู GPS ก็เป็นมีจุดเสียเหมือนกันก็คือบางทีเราเงยหน้าขึ้นมาโค้งละนะฮะมัวแต่ไปดูโทรศัพท์มากเกินปกติผมเปิด GPS ผมจะใช้ฟังเสียงเอานะครับพอขึ้นมาสักระยะหนึ่งอากาศเริ่มจะเย็นขึ้นนะครับเย็นขึ้นแบบรู้สึกได้เลยนะฮะพอดีซูเปอร์เทเนเล่มันไม่มีที่วัดอุณหภูมิแบบเป็นเซลเซียสนะฮะมันขึ้นเป็นฟาเรนไฮต์เลยไม่รู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วมีป้ายโปรดระวังนะครับงานก่อสร้างเนี่ยทางด้านนี้เขาก่อสร้างนะครับไม่รู้จะทำถนนไปไหนนะครับ
อีก50เมตรถนนลื่นนะฮะมีป้ายบอกแต่ก็ตอนนี้ยังเรียบอยู่นะครับยังดีอยู่เท่าที่ดูตรงจุดที่เราวิ่งเรียบกริบนะฮะที่เขาบอกถนนลื่นน่าจะเป็นทรายเมื่อกี้นะครับออกจากสายก่อสร้างเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเลี้ยวขวากันแล้วนะครับทางด้านขวามือนี้ก็จะมีตลาดนะครับตลาดขายอะไรวะนี่ตรงไปภูหินล่องกล้านะครับแต่เราไม่ไปนะฮะเราจะเลี้ยวขวาเข้าภูทับเบิกก็เลี้ยวขวามาก็จะเป็นผาทั้งหลายนะครับก็คือเป็นโซนยอดฮิตของภูทับเบิกเลยนะครับโซนนี้จะเห็นรีสอร์ทแล้วครับทับเบิร์กอินดี้โอ้นี่ดอกอะไรนะดอกอะไรเหมือนที่แบบภูลมโลมเยอะๆอ่ะดอกจำชื่อไม่ได้สวยนะครับโหดอกชมพูใช่อ่ะดูกันพี่น้องสวยงามมากสวยงามมากตอนนี้หมอกฟุ้งมากเลยนะครับมองไปหมอกฟุ้งฟุ้งขออนุญาตแซงก่อนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่แซงเราจะขับลำบากมากนะโอ้เย็นสบายเลยนะครับตอนนี้เย็นอากาศดีมากเดี๋ยวทางไปไล่ก็จะแบบเลี้ยวขวาหักศอกนะตรงนี้ก็จะยากๆนิดนึงนะครับนี้ก็จะเป็นโซนรีสอร์ทเลยนะครับรีสอร์ททั้งเวิ้งอ่ะตรงนี้เป็นเวิ้งของรีสอร์ทเลยรถไม่เยอะมากนะครับแสดงว่าคนไม่เยอะอากาศเย็นสบายนะครับที่เราเจอพี่น้องไบค์เกอร์ด้วยขวามือเนี่ยนะครับจะเป็นจุดรวมของเต็นท์เพราะว่าอยู่ใกล้กับไอตัวมาตรวัดอุณหภูมิที่คนชอบมากันนะครับเราจะลงไปที่ไร่ริมผาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาเดิน
กินอาหารกันแถวนี้แหละดีมากนะครับคนเริ่มจะตั้งโต๊ะกินหมูกระทะกันกำลังคิดว่าจะไปจอดตรงไหนดีนะครับแต่ตรงนี้ยังเป็นเนินชันอยู่ถ้าเลี้ยวขวาจะไปไร่ริมผานะครับดูสิไปได้ไหมเต็นท์เยอะไหมเต็นท์ก็เยอะพอสมควรนะครับผมว่าผมคือไปจอดข้างบนดีกว่าเดี๋ยวนอนไล่ขวามือนี้ดีกว่านะครับไล่ภูทะเลหมอกโอ้แต่ทางเข้านี้โหดน่าดูนะครับอยู่ตรงเนินพอดีระวังพื้นหายนะครับขี่รถบนเนินแบบนี้ดูสิไปจอดตรงไหนได้บ้างคือขี่มาบนนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือพื้นหายเนี่ยแหละ